right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็มีวิธีทำเค้กนึ่งอีกสูตรหนึ่งมาฝากค่ะนั่นก็คือเค้กสตรอเบอรี่สูตรนึ่งนั่นเองค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะนำสตรอเบอรี่นะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็นำมาปั่นรวมกันกับน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่นมสดลงไปค่ะปั่นจนกระทั่งเนื้อละเอียดเนียนเลยนะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำแป้งแล้วก็ผงฟูนะคะมาร่อนรวมกันแล้วก็ใส่ลงไปค่ะโดยที่จะทยอยแบ่งใส่ประมาณ3รอบนะคะเวลาคนเราจะค่อยๆตะล่อมแป้งลงนะคะไม่ต้องคือพยายามไม่ต้องคนเยอะอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราคนจนกระทั่งส่วนผสมเหลวไปเนี่ยเดี๋ยวเวลานำไปนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นฟูค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปนะคะแอนใช้เป็นยีสต์สำเร็จรูปนะคะพอใส่ลงไปก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนกระทั่งยีสต์ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งค่ะคนจนกระทั่งเนื้อแป้งเหลืองประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะพอเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะพักนานประมาณ45นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะก็ให้คนอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเราคนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตักใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้พิมพ์เป็นซิลิโคนรองด้วยกระดาษนะคะให้ทาเนยขาวนะคะที่ก้นพิมพ์ค่ะเพื่อไม่ให้ขนมติดกับกระดาษนะคะหลังจากนั้นก็ตักใส่พิมพ์นะคะตักใส่จนเกือบเต็มพิมพ์ค่ะพอตักใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำไปนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดนะคะ นึ่งไฟแรงไปประมาณ 15-20 นาทีค่ะก็จะได้ขนมประมาณนี้ค่ะมาดูเนื้อขนมนะคะเนื้อก็จะนุ่มๆนะคะประมาณนี้ค่ะถือว่าโอเคทีเดียวค่ะเรียบร้อยค่ะหวังว่าคงจะถูกใจนะคะสำหรับเค้กสตรอเบอรี่สูตรนึ่งนะคะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำเค้กสตรอเบอรี่สูตรนึ่งไว้ทานค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ